แชมเปี้ยนชิพการแข่งที่ขึ้นชื่อว่าโหดที่สุดระห่ำที่สุดดุเดือดเลือดพล่านและเต็มไปด้วยสิ่งที่คาดไม่ถึงมันคืออีกหนึ่งการแข่งที่ดำเนินมาอย่างยาวนานและส่งผลต่อการพัฒนาของโลกยานยนต์ในหลายยุคหลายสมัยไม่ว่าจะเป็นยุคเริ่มต้นตั้งแต่ปี1973รถเดิมคนจริงขับจริงเจ็บจริงสู่ยุคทองของรถกรุ๊ปบีสุดบ้าคลั่งต่อเนื่องด้วยยุคของรถโปรดักชันคาร์สุดมันในสมัยของกรุ๊ปเอก้าวพัฒนาไปอีกขั้นกับ World Rally Car และรถแข่งไฮเทคมูลค่ากว่า30ล้านในปัจจุบัน13การแข่งที่ครอบคลุม6ทวีปและกว่า15ประเทศทั่วโลกที่นักขับจะต้องพารถแข่งสมรรถนะสูงไปวัดกันบนเส้นทางสุดหฤหรษฎ์กราเวลทางฝุ่นสุดหินที่หินจริงๆเพราะนอกจากหลุมบ่อนอกนั้นคือหินและกรวดทั้งใหญ่และเล็กทั้งลื่นและควบคุมยากและยังแฝงไปด้วยอันตรายพร้อมทำลายช่วงล่างแบบไม่ปราณีสโนว์ทางหิมะและน้ำแข็งยางหนามแบบพิเศษขบลงบนผิวน้ำแข็งสร้างแรงยึดเกาะสนามแบบนี้แรงยึดคือกุญแจสำคัญสู่ชัยชนะท่าแม็กตัวรถถูกปรับแต่งเข้าสู่โหมดทางเรียบลดความสูงลงถึงจะถูกเรียกว่าเป็นทางเรียบแต่ก็ยังเป็นสนามแข่งตามมาตรฐานถนนท้องถิ่นคือวิ่งกันบนทางสาธารณะผ่านถนนหมู่บ้านกันเลยจะเรียบไม่เรียบก็ขึ้นอยู่กับงบอบต.อีกส่วนที่จะต้องต่อสู้กันคือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละสนามเส้นทางการแข่งมีตั้งแต่ทางฝุ่นอากาศร้อนจัดป่าเยือกแข็งพื้นผิวหิมะวิ่งฝ่าดงหมอกหรือบนโคลนบนเลนท่ามกลางสายฝนแถมมีการแข่งขันทั้งกลางวันและกลางคืนยังไม่นับรวมอุปสรรคตามรายทางอีกสารพัดไม่มีสนามไหนเลยที่จะซ้ำกันถึงจะดูคล้ายแต่ก็มีความแตกต่างซ่อนอยู่ในรายละเอียดมากมาย WRC จึงถือว่าเป็นการแข่งที่วัดทั้งคนและรถได้ถึงขั้วสุดและผู้ชนะก็ถือได้ว่าเป็นคนสุดขั้วเช่นเดียวกับผู้ผลิตที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นสุดยอดรถหลายๆรุ่นที่เคยคว้าชัยชนะจากรายการนี้เลยเอาดีกรีความสำเร็จนี้ไปใช้กันได้แบบยาวๆการแข่ง WRC ถูกแบ่งออกเป็นอีเวนต์ตัวอย่างเช่นแรลลี่มอนติคาร์โลนับเป็น1อีเวนต์ใน1อีเวนต์ประกอบด้วยส่วนจับเวลาตั้งแต่15ถึง25สเตจหรือเรียกกันว่าสเปเชียลสเตจนั่นเองการแข่งจัดขึ้นในส่วนถนนปิดโดยปล่อยตัวรถทีละคันเป้าหมายคือวิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะมีแค่10อันดับแรกเท่านั้นที่จะได้คะแนนการให้คะแนนคือที่1ได้25คะแนนและลดหลั่นกันไปตามลำดับตามนี้ครับหลังจบสเตจนักแข่งจะต้องขับรถไปยังสเตจต่อไปซึ่งต้องวิ่งกันบนทางสาธารณะหมายความว่าขับรถตามกฎจราจรท้องถิ่นเลยเจอรถชาวบ้านเจอรถตำรวจตำรวจจะจับด้วยบางทีส่วนนี้คือรถเซ็กชันนั่นเองครับนักแข่งต้องไปถึงเช็คพอยต์ต่อไปห้ามช้าหรือเร็วกว่ากำหนดถ้าผิดกฎอาจโดนทำโทษเวลาได้เหมือนกันนอกจากนี้รถที่ไปต่อไม่ไหวซึ่งอาจจะเป็นเหตุมาจากอุบัติเหตุในการแข่งขันเกิดขัดข้องทางเทคนิคหรือกรรมการเห็นว่าอันตรายเกินกว่าจะวิ่งต่อจะต้องถอนตัวและออกจากการแข่งไป แรลลี่การแข่งที่1โค้งผ่านแค่1ครั้งเป็นส่วนใหญ่ใช้แค่1หัวสมองทั้งขับทั้งจำคงไม่ไหวแน่โคไดรเวอร์จึงเข้ามาทำหน้าที่นี้โดยตลอดเส้นทางเขาจะให้ข้อมูลกับนักขับอย่างละเอียดหลักๆคือทิศทางความเร็วระยะและอุปสรรคที่ต้องเจอ
บางโค้งตัดได้บางโค้งตัดไม่ได้ข้างหน้าเป็นสะพานเป็นแอ่งน้ำพื้นผิวถนนเปลี่ยนไปทั้งหมดถูกจดอยู่ในเพสโน้ตของโค้ดไดรเวอร์ครับตลอดการแข่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกถ่ายทอดไปยังนักขับอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสั้นๆก่อนจะถึงโค้งต่อไปว่าง่ายๆคือแทบจะพูดอยู่ตลอดเวลาภาษาที่ใช้จึงเป็นภาษาที่ทั้งสองคนเข้าใจบางครั้งเป็นคำย่อหรือโค้ดสั้นๆสมาธิและการสื่อสารที่ชัดเจนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการแข่งแบบนี้นอกจากจะให้ข้อมูลแล้วโค้ดไดรเวอร์ยังต้องเผชิญวิบากกรรมร่วมกับนักแข่งอีกด้วยครับคือระหว่างสเตจถ้ามีความผิดพลาดอะไรก็ต้องช่วยกันจัดการให้เรียบร้อยการแข่งแบบนี้บางครั้งเราเลยได้เห็นอันดับหนึ่งของโลกลงมาเปลี่ยนยางลงมาซ่อมรถกันเองน่าจะเป็นการแข่งชนิดเดียวที่ได้เห็นภาพแบบนี้เลยครับเราอาจจะได้เห็นนักขับและโค้ไดเวอร์ในการแข่งเป็นส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้วนอกสเตจก็ถือได้ว่าเป็นการแข่งเหมือนกันคือสุดยอดช่าง4คนและอีกหนึ่งหัวหน้าฝ่ายวิศวะที่จะคอยประจำการอยู่ที่เซอร์วิสพาร์คซึ่งเป็นเหมือนศูนย์กลางของสเตจครับการเข้าเซอร์วิสพาร์คมีด้วยกัน3รอบคือ15นาทีในตอนเช้าก่อนเริ่มสเตจเพื่อเตรียมความพร้อมของรถ20นาทีระหว่างเปลี่ยนสเตจเพื่อซ่อมแซมและอาจมีการปรับเซตอัพของรถเล็กน้อยและ45นาทีในตอนเย็นการพลิกความเกี่ยวนู่นชนนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในการแข่งแรลลี่ในช่วงนี้แหละครับที่เราจะได้เห็นฝีมือช่างระดับเทพเนรมิตซากรถให้กลับมาวิ่งได้แถมยังทำกันเร็วสุดๆเพราะเวลาในการซ่อมแซมนั้นมีจำกัดถ้าเกินก็จะถูกโทษเวลาเพิ่มอีกนอกจากการซ่อมแซมคือการเปลี่ยนเซตอัพของรถเช่นกราเวลสเปคเปลี่ยนเป็นทาแม็กสเปคแบบนี้ก็ต้องยกช่วงล่างกันเลยการเข้าออกเซอร์วิสพาร์คมีเวลาที่จำกัด แต่บางครั้งรถมันมาสภาพนี้ครับก็อาจจะต้องยอมทำงานเลยท่าเก็ตไทม์เพื่อให้รถวิ่งต่อได้ที่ต้องระวังก็คือเมื่อทำงานเกินเวลาอาจถูกปรับให้ออกจากการแข่งขันเลยอย่างดีที่สามารถขอยื่นเรื่องเพื่อทำการแข่งในวันต่อไปได้เรียกว่าเป็นซูเปอร์แรลลี่หลังจบวันรถแข่งทุกคันจะต้องเอาไปจอดไว้ในบ้านเฟอร์มีวางง่ายๆคือเขตกักกันห้ามสมาชิกทีมหรือผู้เข้าแข่งขันห้ามมันทุกคนนั่นแหละครับห้ามเข้าไปยุ่งกับรถเลยเรามาดูกันดีกว่าว่าในการแข่งขัน WRC ใน1อีเวนต์มีกำหนดการอย่างไรบ้างเริ่มต้นด้วยไดรเวอร์และโค้ดไดรเวอร์ออกสำรวจเส้นทางและทำเพจโน้ตจดบันทึกทุกข้อมูลที่จำเป็นอย่างละเอียดเช่นเดียวกับทีมตรวจสอบสภาพอากาศทีมนี้ลงไปดูสภาพถนนจริงเผาไก่ใครเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกใช้ประเภทยางและให้ทีมงานวางแผนการขับได้อย่างสมบูรณ์ส่วนนี้ใช้เวลา2วันเช้าวันพฤหัสเป็นคิวของรอบเช็คดาวรอบนี้นักขับจะลองอัดรถด้วยความเร็วจริงเพื่อจะเลือกปรับแต่งรถให้เหมาะสมกับสนามมากที่สุดการแข่งจริงเริ่มขึ้นในคืนวันพฤหัสจัดขึ้นที่ใจกลางเมืองสเตจเปิดในแต่ละอีเวนต์นี้ก็ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่สุดๆครับคนมาดูกันเป็นหมื่นเพราะปิดเมืองแข่งกันเลยและดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปอีก3วันติดไล่เก็บกันไปทีละสเตจวนเวียนกันไปแบบนี้ก่อนจะปิดการแข่งในเที่ยงวันอาทิตย์และอาจจะมี Power Stage ในบางอีเวนต์เป็นสเตจพิเศษซึ่งมีคะแนนให้กับ5อันดับแรกอีกด้วยเป็นเหมือนรอบโบนัสคนดูจะได้สนุกนักแข่งก็ได้แต้มไปการแข่งดำเนินไปแบบนี้ในแต่ละอีเวนต์ตลอดปีจนจบซีซั่นนักขับที่ได้คะแนนรวมมากที่สุดก็ถือเป็นผู้ชนะเช่นเดียวกับโค้ดไดรเวอร์ที่ในปัจจุบันมีการให้รางวัลนี้ด้วยเช่นกันครับส่วนการให้คะแนนผู้ผลิตนับจากอันดับที่ดีที่สุดของนักขับ2คนในแต่ละอีเวนต์ใน1อีเวนต์ผู้ผลิตสามารถส่งรถลงแข่งได้ไม่เกิน3คันตรงนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของการจัดการของทีมแล้วครับว่าจะใช้นักขับคนเดียวลุยเก็บทุกอีเวนต์หรือแบ่งตามสนามตามความถนัดตรงนี้ก็ไม่ห้ามกันเพราะยังไงก็นับจากรถที่เร็วที่สุด2คันอยู่แล้ว2อันดับที่ดีที่สุดในแต่ละอีเวนต์ร่วมกันตลอดซีซั่นทีมไหนจะได้คะแนนเยอะที่สุดก็ถือเป็นผู้ชนะนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับซีรีส์ Road to WRC Power by นรศักดิ์ Official ความสนุกยังไม่จบแค่นี้เพราะในตอนต่อไปจะพาคุณไปรู้จักกับรูปแบบของการแข่งประเภทต่างๆเพราะการแข่ง WRC มีการแบ่งคลาสด้วยกันถึง4คลาสจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างอย่าลืมกด Subscribe
ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและแชร์ให้เพื่อนๆดูเพราะเราเชื่อว่าดูด้วยกันมันจะมันกว่าและอย่าลืมเข้าไปติดตามเพจนรศักดิ์ Official ด้วยครับโปรเจกต์มันๆแบบนี้เกิดขึ้นได้เพราะพี่ๆทีมงานจากเพจนี้เลยครับผมจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดี